โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ Channel ครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้เราจะมาไต่แรงกันต่อเนาะได้แล้วมั้งช่วยฟาร์มคนหนึ่งสิแพนด้าได้เชื่อมังกรเสียเปรียบวันเนี้ยหมึกมันเอาสกิลป่าวะไม่ได้เช็คมันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมากไปลิสถอยได้ถอยเลยได้บอกว่าขอบครับมีแล้วล่ะนะไปเลยรีบยิงเลยยังเวลไม่สี่ขาดคีประมาณตัวสองตัวแพนด้าจะมาลมตอนเล็กพันด้าได้ยินไหมรู้สึกละนักคอร์ดอยู่บนนักคอร์ดตีนกอยู่แล้วนักคอร์ดไฟมาเลยไอ้โหเอาเลยอ๋อเปิดก่อนเนี่ยเอ้ยโหก็เผลอกดสกิลป่าชัวร์ป่ะวะไม่ชัวร์ว่ะยังไม่มีสกิลป่าจะเอาไหมยังไม่เอาแล้วกันถอยก่อนแยกไปสร้างก่อนไม่อยากไม่พลาดหรอกไม่น่ากดสกิลป่าใส่แม่งเลยมีจังหวะบอกกันได้เฟซบัตมาก็ดีละเดินไป3ตัว4ตัวบน4ตัวนะคอดันนะคอดได้กลางๆเดี๋ยวไว้ละกันใช่มั้ยโอ้โหอลิสลงไปก่อนแล้วกันไม่อยากรีบทำอะไรโอ้โหโอทาร่าไม่ทำงานสิลูกอันยังเสียหายหลายแสนอยู่แล้วเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นมึงไม่ทันหูมันมีติฝันไม่โดนสักทีแล้วมึงพลาดเลยโหโทษทีวะโอ้ภาพเลยเมื่อกี้ถ้าฟันโดนทีเดียวมันก็ตายแล้ววนระวังนะนาคอสกลับไปเติมเลือดที่บ้านบัฟเกิดแล้วอันนี้ยังทรงๆอยู่ยังไม่เสียมังกรแต่จะใกล้จะเสียแล้วโอ้โหถอยเลยฮะถอยเลยเสร็จยื้อต้องยื้อเอาตาเนี้ยอย่าป้อมแตกอ่ะป้อมแตกเมื่อไรจบอ่ะเพราะว่านั่นแหละออกเกาะเยอะๆหน่อยตาเนี้ยมันมีแต่ตัวเกาะปืนออกพอดเชฟเดียวก็ดีนะถ้าอยากรอดI've been all around the globe trying to protect your soul.
เอามาเลยได้แล้วด้านล่างตัดนะไม่ได้ว่ะจะฟาร์มเอาได้นะออกขึ้นนี่ก่อนขึ้นซอสเค้กก่อนติดแล้วเจนมันไม่อะไรค่ะไม่คือบอกแล้วว่าฮีโร่เรามันดีกว่าตรงที่มันเป็นนี่มันนี่เวทไงยิงเลยยิงมังกรเลยฮีโร่เรามันดีกว่าที่ตรงมันมีทั้งเวททั้งกายภาพไงเราออกจากเกาะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วออกนะคอร์ดได้ดังออกวงเท้าเกาะแล้วทุกคนน่าจะสู้ได้มั้งว่าคิวเดอร์อย่าออกโล่ลงแข่งได้ปะมันจะช่วยให้มันศัตรูรีชาร์จอ่ะมาเอ้ยไอรีข้างๆนะไม่ถึงฟ้าชุบไม่โดนอีกเชี่ยแม่งเร็วจังสกิลมันเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วโหไม่พออ่ะโทษทีแล้วแค่นี้จริงๆ47วิการบอลคนหนึ่งการบอลคนหนึ่งแม่งบอลตรงกลางด้วยการบอลคนหนึ่งโดนงานโดนนะงานโดนนาคอร์ดคอยป้อมนะทันไหมไม่ทัน25วิมังกรบวกก่อนไหมนาคอร์ดแยกกันอ่ะเอาไงเดี๋ยวไปทะเลาะกับนาคอร์ดให้ได้ทางด้านมาแล้วทาร่าดันเลยทาร่าดันเลยไม่พอว่ะเสร็จกันเมื่อกี้ไม่พอว่ะฝันไม่โดนแกรอดไหมเนี่ยเกือบตาย
เอ้ยไวเลตไวเลตบัฟไปเลยไวเลตไวเลตฟอสเคปด้วยดิมันแรงนะสั่งสตูอ่ะทาร่าระวังแพนด้านะเว้ยล่าง3ล่าง3คิดว่าเดาอันนี้เดาแล้วคอร์สอยู่บนแพนด้าอยู่กลางดันเลยดีกว่าทันพอมังกรมังกรถอยมามังกรเวเลตใช้บัฟแดงได้เลยนะไม่ใช้แล้วทาร่าโอ้โหสวยได้อยู่ตอนนี้เรื่อยๆประคองเกมไว้ตัวเราเลดอยู่ตัวมันมีแต่กายภาพแหละจะไปไล่แพนด้าไล่ปะไม่ทันแฮะเร็วไปนิดนึงกูมาเต็มแล้วโอ้ได้เราผมอึดได้ไหมสวยแม่งตีไม่สนใจป้อมเลยเว้ยถอยโอเคดันต่อเหลือแค่หน้าขอให้แพนด้าไม่กล้าเข้าหรอกมั้งโอ้โหสวยดันจบเลยเข้าเลยสวยจีจีครับฟู้โอเคครับก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะ58ดาวแล้วตอนนี้ถือว่าทำดาเมจได้ดีเลยนะแต่บางช็อตเนี่ยน่าเสียดายมากเลยฟันนาคอสไม่โดนสักทีมันจะฟันแล้วแบบไม่โดนติดนู่นติดนี่นะคือข้อเสียของไอ้ตัวซิลเนี่ยมันคือมันจำเป็นต้องตีโดนฮิตที่3นะไม่ใช่ฮิตที่3ตีให้ตีพาสซีฟให้มันติดนะถึงจะกระโดดต่อได้นะอันนี้คือจุดอ่อนของมันนะครับซึ่งนี่หลายรอบในตอนผมบวชเนี่ยตีไม่ติดเลยนะแล้วก็ตอนนี้ที่ได้เปลี่ยนแบบเพราะว่าศัตรูเนี่ยเลือกฮีโร่มาเป็นแบบว่ากายภาพหมดเลยนะให้ดูจากฝั่งศัตรูนะอันนี้ผมออกเกราะมาประมาณรวมๆแม่รองเท้าเกราะฟอสเคปไอ้แล้วก็อะไรอากอนี่เนี่ยรวมๆแล้วเกราะผมประมาณ 6-700 นะครับซึ่งมันทำให้ไอ้การที่เขาออกทั้งสเปียร์และโบเคนสเปียร์มันไม่มีผลกับตัวผมสักเท่าไหร่นะเพราะผมจะอึดมากๆเลยนะเพราะถ้าใครเจอฮีโร่แนวนี้ออกของแบบให้มันตามสถานการณ์มันจะได้เปรียบมากขึ้นนะ
ใครเห็นมีบางจังหวะผมเข้าไปนัวกับแพนด้ากับไอรีเงี้ยเลือดไม่ลดเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าเราเลือกเฮอร์สตูเขาแบบไม่ได้มีตัวเวทตัวเมดมาอะไรเงี้ยการออกไอเทมให้ชาญฉลาดก็ทำให้เราชนะได้นะครับประมาณนี้นะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ